คนใกล้ชิดของเอสุภชัยออกมาให้ข้อมูลหลังพบภาพผู้จัดการมือทองร่วมเฟรมมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ในงานเลี้ยงบิ๊กโจ๊กยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีมาและเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและพนันออนไลน์ด้วยนอกจากนี้ทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีการเปิดหลักฐานว่ามีภาพของคนบันเทิงร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กและมินนี่ในงานเลี้ยงหนึ่งซึ่งมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคนในภาพดังกล่าวคือเอสุภาชายัย คนใกล้ชิดเผยเอสุภชัยไม่รู้จักมินนี่เป็นการส่วนตัวล่าสุดทางด้านเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าน้องธัญญารัตน์ถามม้อยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวพีพีทีได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นผู้จัดการมือทองเอสุภชัยโผล่มีภาพร่วมเฟรมกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ในงานเลี้ยงของบิ๊กโจ๊ก จนเกิดเป็นคำถามว่าทั้งคู่รู้จักกันหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยเผยว่าเอสุพชัยไม่รู้จักมินนี่เป็นคนดังไปงานเลี้ยงมีคนขอถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วเอสุพชยัยผู้จัดการดาราชื่อดังซึ่งถูกพาดทิงจากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้นำภาพถ่ายในงานเลี้ยง ซึ่งมีบิ๊กโจ๊กคุณกุ๊บกิบภรรยาของบิ๊กโจ๊กนางสาวมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและเอสุภพชัยร่วมเฟรมกันนายอัจฉริยะบอกว่าอยากจะให้ตำรวจชุดพีซีทีเชิญเอสุภพชัยให้การในฐานะพยานว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้อย่างไรและรู้จักกับนางสาวมินนี่หรือไม่คนใกล้ชิดของเอสุภพชัย ซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงวันดังกล่าวด้วยให้ข้อมูลทีพีทีวีว่าเอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วโดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดต,ตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์วันนั้นคนที่มาร่วมงาน ก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปบางคนก็รู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับเอสุภชัยพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและภรรยาซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียงสามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้แต่ยืนยันว่าเอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอน ขณะที่เอสุภชัยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมตการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามภาพเล่นน้ำตก